ัสดีค่ะช่องป้าไทยเจแปนค่ะวันนี้ป้าไทยก็จะมาทำผัดไก่เม็ดมะม่วงหิมะพานแบบง่ายๆนะคะจะทำเป็นกับแกล้มหรือว่ากับข้าวก็ได้ค่ะผัดแบบสไตล์ญี่ปุ่นค่ะไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิมะพานค่ะหรือว่าไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิมะพานค่ะเพื่อนๆนี่ก็จะเป็นวัตถุดิบทั้งหมดค่ะสะโพกไก่200กรัมไข่ไก่2ช้อนโต๊ะเกลือนิดหน่อยพริกไทยนิดหน่อยค่ะเม็ดมะม่วงหิมะพาน70กรัมหอมญี่ปุ่นซับ1ช้อนโต๊ะขิงซับ1ช้อนชาค่ะน้ำมันห้อย2ช้อนชาซอสฟ้าเขียว1ช้อนชาครึ่งน้ำตาลทราย1ช้อนชาน้ำเปล่า4ช้อนโต๊ะค่ะเหล้าจีน1ช้อนชาแป้งมันผสมน้ำ1ช้อนโต๊ะค่ะเดี๋ยวเราก็จะหมักไก่กับเกลือพริกไทยแล้วก็ค่อยๆไว้สัก10นาทีนะคะเกลือนิดหน่อยค่ะพริกไทยค่ะเมนูนี้ก็จะเป็นได้ทั้งกับข้าวแล้วก็กับแกล้มค่ะขย้ำให้ข้าวกันเลยค่ะมักทิ้งไว้10นาทีนะคะในระหว่างที่เรารอใกล้มักนี่ก็เราเอาเม็ดมะม่วงหิมะพานไปทอดก้อนนะคะกระทาประไทยสื่อมาจากเมืองไทยรู้ย่อยไปหน่อยค่ะเพื่อนๆทอดพอแค่ซี่ซ้วยนะคะเพื่อนทีนี้ก็ใช้น้ำมันไหม้ค่ะเอาไก่ลงไปทอดเลยนะคะใส่ไก่ลงไปเลยอย่าพึ่งพลิกนะคะเพื่อนๆแค่เกลี้ยให้มันกระจายค่ะแล้วพอซี่อีด้านหนึ่งเรื่องแล้วก็เราก็พลิกได้เลยค่ะเมนูนี้ก็จะพัดแบบสไตล์ญี่ปุ่นนะคะเพื่อนๆรสชาติก็จะคล้ายญี่ปุ่นค่ะทอดไก่เสร็จแล้วก็เราก็ไปใส่กระชอนไว้ให้เสด็จน้ำมันค่ะน้ำมันนี้เดี๋ยวป้าไทยจะเอาไปทำข้าวผัดนะคะเดี๋ยวเราก็ผสมน้ำซอสไว้ก้อนนะคะเพื่อนๆน้ำเปล่า4ช้อนโต๊ะค่ะซอสฟ้าเขียว1ช้อนชาครึ่งค่ะน้ำตาลทราย1ช้อนชาค่ะน้ำมันห้อย2ช้อนชาค่ะใส่น้ำแป้งมันลงไปด้วยนะคะต้นหอมกระเทียมบดลงไปพัดเลยค่ะถ้าไม่มีต้นหอมญี่ปุ่นก็ใช้กระเทียมแทนได้นะคะพัดพอคิ้งกับต้นหอมญี่ปุ่นหอมก็ใส่ใกล้ลงไปเลยค่ะก่อนจะใส่น้ำซอสเราก็คนก้อนค่ะเพราะว่าแป้งมันจะเป็นก้อนอยู่ที่ก้อนช่วยค่ะแล้วเราก็รีบใส่เม็ดมะม่วงลงไปเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวน้ำซอสจะเนียวสักก้อนค่ะวันหยกขึ้นก็ใส่น้ำมันงาลงไปนิดนึงนะคะเอาไปหอมเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆก็จะทำง่ายๆค่ะรสชาติก็ไม่จัดจ้านมานะคะก็เหมาะสำหรับคนที่ไม่ชอบกินเผ็ดนะคะสำหรับวันนี้ป้าไทยก็ขอขอบพระคุณทุกการติดตามรับชมนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ป้าไทยด้วยนะคะสำหรับวันนี้ป้าไทยก็ขอลาไปก่อนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ